อมาก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับเป็นเครื่องทำลายเชื้อแบบ Pasteurize ผสานระบบอบลมร้อนสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.อาเคืออุณหะเลกะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรียนเชิญด้วยครับสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้เรามาดูเรื่องของความต้องการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขบ้างนะคะสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ต้องการของโรงพยาบาลในประเทศไทยก็คือเครื่องทำลายเชื้อแบบพาสเจอไรส์ผสานระบบลมร้อนสำหรับอุปกรณ์การแพทย์นะคะเรามาทำความรู้จักกับการเครื่องพาสเจอไรส์เป็นยังไงนะคะกระบวนการพาสเจอไรเซชันเป็นการทำลายเชื้อโดยใช้น้ำร้อนที่อุณหภูมิประมาณ70องศาเซลเซียสใช้ระยะเวลาประมาณ30นาทีนะคะซึ่งกระบวนการนี้สามารถทำลายเชื้อจุลชีพได้ทุกชนิดนะคะรวมทั้งเชื้อดื้อยาด้วยแต่ไม่สามารถทำลายสปอร์ของเชื้อแบคทีเรียข้อมูลจากการในต่างประเทศเนี่ยบ่งชี้ว่าการทำพาสเจอไรเซชันสามารถทำลายเชื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจอุปกรณ์ดมยาสลบที่ใช้ในโรงพยาบาลได้นะคะเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแต่นี้ตัวเครื่องพาสเจอไรเซอร์เนี่ยก็คือการนำเอากระบวนการพาสเจอไรเซชันมาใช้งานนะคะทำลายเชื้อแบคทีเรียได้เชื้อไวรัสได้ใช้อุณหภูมิ70องศาแล้วก็เวลานาน30นาทีเป็นกระบวนการทำลายเชื้อที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำลายเชื้อหรือการอบแก๊สนะคะเพราะฉะนั้นก็มีความปลอดภัยสำหรับบุคลากรผู้ทำหน้าที่ในการจัดการเครื่องมือแพทย์สามารถทำให้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยทำลายเชื้ออุปกรณ์ต่างๆได้ลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลในการที่จะใช้ซื้อน้ำยาทำลายเชื้อนะคะซึ่งมีมูลค่าสูงแล้วก็ซื้อเครื่องอบแก๊สลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ระบบบำบัดน้ำเสียจากการที่มีการใช้น้ำยาทำลายเชื้ออย่างมากมายนะคะลดอันตรายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับบุคลากรที่ทำหน้าที่จัดการเครื่องมือแพทย์จากการสัมผัสสารเคมีนะคะการนำไปใช้การนำเครื่องพาสเจอไรเซอร์ผสมระบบลมร้อนนะคะไปใช้เนี่ยสามารถใช้ในโรงพยาบาลต่างๆโดยใช้กับอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจอุปกรณ์ดมยาสลบขวดนมทารกแรกเกิดภาชนะใส่อาหารให้ผู้ป่วยนะคะใช้กับอาหารเหลวหรือเครื่องดื่มที่ให้กับผู้ป่วยรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้รองรับสิ่งขับถ่ายไม่ว่าจะเป็นหม้อนอนหรือว่าโถปัสสาวะนะคะการศึกษาความต้องการการใช้เครื่องพาสเจอไรเซอร์ในโรงพยาบาลในประเทศไทยมีการสอบถามไปยังโรงพยาบาล29แห่งนะคะก็ปรากฏว่าโรงพยาบาลมีความต้องการเครื่องเพราะว่าพิจารณาแล้วเห็นว่ามีราคาถูกใช้งานง่ายนะคะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องนี้เนี่ยจะถูกกว่าการที่นำอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจหรืออุปกรณ์ดมยาสลบไปอบแก๊สหรือใช้น้ำยาทำลายเชื้อถูกกว่าถึง 2-6 เท่านะคะแล้วมีข้อเสนอแนะจากโรงพยาบาล29แห่งว่าควรจะมีการใช้เครื่องพาสเจอไรเซอร์หรือใช้กระบวนการพาสเจอไรเซชันให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในโรงพยาบาลในประเทศไทยนะคะกลุ่มเป้าหมายที่คิดว่าน่าจะมีโอกาสและมีประโยชน์สูงสุดในการใช้เครื่องพาสเจอไรเซอร์นะคะก็คือโรงพยาบาลทุกระดับในประเทศไทยซึ่งในบ้านเราเนี่ยมีโรงพยาบาลมากกว่า 1,400 แห่งเป็นโรงพยาบาลภาครัฐโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลขนาดใหญ่โรงพยาบาลขนาดเล็กนะคะซึ่งไม่ว่าจะโรงพยาบาลขนาดใดก็ตามมีศักยภาพที่จะใช้เครื่องพาสเจอไรเซอร์ถ้าเราสามารถทำในประเทศไทยในราคาที่ไม่สูงนักนะคะนอกจากโรงพยาบาลแล้วก็ยังมีสถานพยาบาลระยะยาวหรือที่เราเรียกว่า long term care facility หรือ nursing home ซึ่งก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการทำลายเชื้ออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้กับผู้ป่วยสถานสงเคราะห์คนชรารวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะสำหรับในโรงพยาบาลเนี่ยมีหน่วยงานในโรงพยาบาลเองจำนวนมากที่มีโอกาสได้ใช้ยกตัวอย่างเช่นหอผู้ป่วยซึ่งแต่ละโรงพยาบาลมีหอผู้ป่วยจำนวนมากบางโรงพยาบาลมีหอผู้ป่วยโรงพยาบาลเดียวมีหอผู้ป่วยเป็นร้อยหอผู้ป่วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสามารถติดตั้งได้ในทุกหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อใช้ทำลายเชื้ออุปกรณ์ที่รองรับสิ่งที่ขับถ่ายออกจากร่างกายผู้ป่วยเพราะปัจจุบันเราพบว่ามีปัญหาเรื่องเชื้อดื้อยานะคะ
ในหออภิบาลผู้ป่วยหรือ ICU ในหน่วยโภชนาการในหน่วยทารกแรกเกิดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการพัฒนาเครื่องต่อยอดโดยปรับปรุงให้มีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ที่จะติดตั้งรวมทั้งเรื่องของวัตถุประสงค์ในการใช้งานเช่นใช้ทำลายเชื้อเครื่องช่วยหายใจใช้ทำลายเชื้อเบดแพนหรือหม้อนอนใช้ทำลายเชื้อขวดนมนะคะความเป็นไปได้โรงพยาบาลมีดีมานด์แต่ปัจจุบันขาดซัพพลายนะคะแม้ว่าเราจะมีเครื่องแม้ว่าในต่างประเทศจะมีเครื่องพาสเจอไรเซอร์แต่ปัญหาคือราคาซึ่งโรงพยาบาลไม่สามารถที่จะจัดซื้อจัดหาได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องใช้ในหลายๆที่ของโรงพยาบาลนะคะการที่มีโรงพยาบาลเคยตั้งงบบอกว่าทำเสร็จหรือยังอยากได้อยากไปใช้ในโรงพยาบาลซึ่งอันนี้ก็ทำให้คนที่คิดทำเรื่องนี้มีกำลังใจแต่เราต้องการที่จะต่อยอดขยายผลนะคะมีโรงพยาบาลหลายระดับสามารถเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็วไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมมีราคาถูกช่วยประหยัดงบประมาณและใช้ได้กับอุปกรณ์การแพทย์ที่หลากหลายนะคะแล้วก็การผลิตในประเทศไทยเนี่ยเมื่อคำนวณมูลค่าการผลิตนะคะที่เราทำเครื่องต้นแบบหรือโปรโตไทป์ขึ้นมาเนี่ยก็จะถูกกว่าการนำเข้าเครื่องพาสเจอไรเซอร์จากต่างประเทศ 6-8 เท่าแต่นี้ถ้าเครื่องที่นำจะเข้าจากต่างประเทศมันก็จะมีพาสเจอไรเซอร์เมื่อทำลายเชื้อเสร็จยังอุปกรณ์ยังไม่สามารถนำไปใช้ได้เพราะเปียกจะต้องนำอุปกรณ์ที่ผ่านการทำลายเชื้อโดยพาสเจอไรเซอร์ไปเข้าไดเออร์นะคะก็จะเป็น2สเต็ปแต่ว่าสิ่งที่คิดขึ้นก็คือ2 in 1ก็คือทำลายเชื้อเสร็จรายเสร็จในเครื่องเดียวกันนะคะสำหรับเครื่องนะคะทำลายเชื้อแบบพาสเจอไรซ์ผสานระบบลมร้อนสำหรับอุปกรณ์การแพทย์นะคะก็ได้พัฒนาโปรโตไทป์และลองไปทดลองใช้ในโรงพยาบาล1แห่งนะคะคือโรงพยาบาลน่านที่จังหวัดน่านแล้วก็มีการประเมินประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อนะคะโดยห้องปฏิบัติการก็ผลเป็นที่พอใจนะคะการทำงานของเครื่องใช้กระบวนการทางวิศวกรรมดิจิทัลทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ computational fluid dynamics นะคะมีการคำนวณการไหลของน้ำและลมและวิเคราะห์ระบบการควบคุมอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมประสิทธิภาพของเครื่องใช้งานได้เทียบกับในที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะอย่างไรก็ตามยังคงต้องการมีการพัฒนาขึ้นค่ะสิ่งที่อยากบอกก็คือไทยทำไทยใช้ไทยเจริญขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับศาสตราจารย์ดร.อเคืออุณหะเลขะกะนะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับ